ร่วมกันของทุกฝ่ายนะคะที่ได้ระดับต้องรายงานในวันที่ท่านคณะส่วนและจะพูดเกี่ยวกับท่านครับผมในการได้ทำข้อรายงานในวันที่ได้ดำเนินการภารกิจทั้งในด้านการทำข้อรายงานด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านไปสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของจังหวัดที่แปดแห่งที่ดีมากนะครับปัจจุบันนี้เด็กรุ่นใหม่